สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดามาด้วยแรงศรัทธาชื่นชมความงามรัฐบุญขอพรที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬอุทยานแห่งชาติโพลังกาเปิดถ้ำนาคาให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่5ตุลาคม2563แต่จำกัดวันละ350คนโดยจองคิวผ่านแอป QQ เท่านั้นสำหรับถ้ำนาคาตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโพลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬได้อยู่ใกล้กับวัดถ้ำใจมงคลการขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานจัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้นใช้เวลาเดินราว 1-1 ชั่วโมงครึ่งโดยทางบุ๋มปนัดดาได้เดินทางไปยังถ้ำนาคาที่อุทยานแห่งชาติโพลังกาจังหวัดบึงกาฬโดยมีการโพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศให้แฟนคลับได้ชมกันใครที่มีหนี้ขอให้มีเหตุทำให้หมดหนี้ใครที่มีทุกข์ขอให้มีเหตุทำให้หมดทุกข์ใครที่จนขอให้มีเหตุทำให้รวยเพียงความยากจนเข็นใจอย่าได้มีโลกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นในเร็วพรันพร้อมกันนี้ยังได้มีคลิปเล่าประสบการณ์เรื่องถ้ำนาคาบึงกาฬเหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคเนื่องจากมีหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรือหัวงูขนาดใหญ่นอนขดตัวโดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านทั้งนี้ทางบุ๋มปนัดดาได้บอกวิธีปฏิบัติตัวของนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวดังนี้เข้าไปจองในแอป #QQ วันเวลาและจำนวนคนที่จะมา1. คนเตรียมร่างกายเสื้อผ้ารองเท้าให้พร้อมระยะทาง2กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแบบที่มีทั้งบันไดทางชันหินที่รื่นควรมีถุงมือไว้ดึงเชือกด้วย 2. ไม่ควรพกน้ำพกของกินขึ้นไปเยอะเพราะทุกอย่างที่คุณแบกคือภาระ 3. เอาอะไรขึ้นไปแค่ไหนเอากลับลงมาเท่านั้นห้ามเพิ่มขยะเด็ดขาด 4. ไม่ควรแตะต้องหินเด็ดขาดเพราะมีอายุเก่าแก่และมีความพรุนสูงจะแตกได้ง่ายห้าควรฟังและทำตามไกด์ตามจุดต่างๆเช่นบริเวณปฏิบัติธรรมของวัดต้องถอดรองเท้าเป็นต้น 6. ไม่ควรเล่นหรือใช้คำหยาบคายสนุกสนานเกินงามเพราะที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนจำนวนมากควรสำรวมค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ